พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9ที่ปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเนื่องในวันสงกรานต์โดยมีประชาชนนำพวงมาลัยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทยอยเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปด้วยโดยมีจิตอาสา904และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังคอยอำนวยความสะดวกวันสงกรานต์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปได้โดยมีกำหนดเปิดเนื่องในโอกาสวันสำคัญอาทิวันที่6เมษายนวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันที่13ถึง15เมษายนวันสงกรานต์วันที่4พฤษภาคมวันฉัตรมงคลทั้งนี้สำนักพระราชวังได้แจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนพุทธศักราช2567โดยวันที่13ถึง14เมษายน2567สามารถเข้าชมได้ตามปกติและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 16:00 น.ส่วนวันที่15เมษายน2567สามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เข้าทางประตูสวัสดิโสภาและงดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง